ต้อนรับคุณแพทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาคุยในเรื่องของหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแพทถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญนะคะแต่จะเป็นหุ้นแบบไหนที่เหมาะกับวัยเกษียณนั่นเองนะคะในยุคนี้เนี่ยหลายๆคนอย่างที่ทราบกันนะคะธนาคารก็ดอกเบี้ยเงินฝากของดิฉันก็มีแจ้งว่าปรับลดอีกนะคะโอ้โหมันจะทำให้เงินเก็บของเราไม่ได้เติบไม่ได้โตเลยหรือฉะนั้นโดยเฉพาะวัยเกษียณเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีก10 20หรือ30ปีต่อจากนี้ไปใช่มั้ยคุณแพทใช่นะคือตรงนี้ผมว่ามันเป็นปีนี้ปี2020เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสแล้วกันค่ะ10ปีสำหรับคนที่อยากเกษียณเนี่ยค่ะใช้ต้องใช้จังหวะนี้คุณปูเป้ค่ะในการที่จะสร้างพอร์ตหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าใครคิดแต่ก่อนยังฝากธนาคารอยู่หรือว่าเนี่ยก็ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะเปลี่ยนจากการฝากธนาคารเนี่ยมาใช้ตลาดหุ้นแทนนะครับค่ะได้พูดนี้หลายคนก็จะแบบว่าเฮ้ยมันใช่เหรอคุณแพทคือดูมันน่ากลัวมากนะตลาดหุ้นเนี่ยว่าช่วงนี้ปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วปีนี้กลายเป็นน่ากลัวสุดๆแล้วคุณแพทบอกว่าให้ปีนี้เปลี่ยนเอาเงินฝากธนาคารมาอยู่ตลาดหุ้นคุณแพทสติดีไหม ก็อยากจะบอกว่าผมรวบรวมให้10ข้อนะว่าวิธีการเนี่ยในการคร่าวๆนะเบื้องต้นเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยจากเงินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยมาตลาดหุ้นเนี่ยทำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเข้าใจก่อนอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นหุ้นนะครับอันนี้คือ10วิธี10ข้อที่จะเลือกหุ้นแบบไหนเหมาะคนเกษียณนะคุณบุญเป้ค่ะนะครับสำหรับคนเกษียณคืออะไรเราต้องการอะไรจริงๆคนเกษียณไม่ได้ต้องการเงินก้อนเท่าไหร่ก้อนมีก็เครียดคุณบุญเป้สมมติเราเกษียณไปเรามีเงินก้อนหนึ่งโอ้เครียดจะตายไม่รู้จะทำยังไงคนเกษียณที่อยากจะได้คืออะไรรู้ไหมเราอยากจะได้เงินแบบแพสซีฟอินคัมมาเรื่อยๆมาโดยที่เราแบบคือเอาเงินไปวางแล้วมันให้เงินมาทำงานให้เราอะค่ะนะครับค่ะงั้นการเลือกหุ้นเนี่ยเราต้องเลือกแบบนี้ข้อที่1ของบุ๊เป้ข้อนะครับลดคัดหุ้นน่ะที่มีปันผล 3% ขึ้นไปค่ะนะครับคือ 3% ขึ้นไปหมายความว่าอันนี้คือขั้นต่ำเลยนะตอนนี้ถามว่า 10% ยังมีเลยครับงั้นเราต้องเลือกเนี่ยเราต้องเลือกหุ้นที่ 3% ขึ้นไปแต่เรามองอีกอันหนึ่งไม่ใช่แค่แบบเปิดมาดูปั๊บออกหุ้น 3% เอาแล้วไม่ใช่แค่นี้คือไอ้หุ้นที่ปันผล 3% เนี่ยเราต้องดูว่าบริษัทเขาเนี่ยมียอดขายโตขึ้นทุกปีหรือเปล่าและกำไรโตขึ้นทุกปีหรือเปล่านะหลายคนบอกโอ้โหจะให้แบบมาศึกษาอะไรแบบไม่ได้แบบจะไม่ได้นักบัญชีนะมาแกะงบอะไรแบบมันไม่ขนาดนั้นผมอย่างนี้คุณลองมองว่าไอ้สิ่งที่บริษัทหุ้นตัวเนี้ยบริษัทเนี้ยทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเติบโตได้ไหมถ้ามองไปในอนาคตแล้วโหแบบดูแล้วมันไม่รุ่งเลยอย่าเอาถึงปันผลเยอะก็ไม่เอาแต่ถ้ามองไปแล้วแบบเฮ้ยอนาคตดีอันนี้โอเคข้อที่หนึ่งคือ 3% ขึ้นไปข้อที่สองคือพอถ้าจะซื้อหุ้นวันนี้นะคืออย่างเงี้ยต้องซื้อแล้วไม่คิดจะขายคือตลาดหุ้นเนี่ยมันจะปิดไปเลยอีก3ปีอย่างนี้ดีกว่ามันจะไม่เปิดเลยค่ะคือถ้าคิดแบบเนี้ยเราจะไม่เล่นหุ้นสั้นละค่ะเราจะมองเลยว่าเฮ้ยในอีก3ปีข้างหน้า3ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีแต่วิกฤตอ่ะค่ะครับอย่างวันนี้ล่าสุดที่เราคุยกันโอ้โหน้ำมันลงมาเละเทะเลยใช่ก่อนหน้านี้ก็โคโรนาไวรัสโอ้โหแบบคือยังไม่จบนะค่ะยังแบบมันก็ยังคลากระสังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ๊ะซื้อหุ้นถ้าคิดแบบปกตินะคือละเพราะอะไรเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวก็มีข่าวร้ายแต่ถ้าเกิดเราคิดบอกว่าเฮ้ยเราซื้อแล้วแบบไม่คิดจะขายเลยนะอันเนี้ยมันทำให้เรามองภาพผ่านวิกฤตไปได้นะครับพอซื้อแล้วอย่างเงี้ยผมว่าสบายแล้วข้อดีของการที่ซื้อหุ้นแล้วไม่คิดจะขายเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณบุ๊คเป้ค่ะคือเวลาเรากำไรนะ มันกำไรเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติลงไปหมื่นหนึ่งให้ขึ้นเป็น10เท่า100เท่าก็ทำได้นะครับเพราะเราไม่คิดจะขายไงข้อที่3ให้เลือกหุ้นที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมค่ะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้อุตสาหกรรมก็
แต่อุตสาหกรรมก็มีเขาเรียกอะไรนะบททดสอบนะในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะครับถามว่าผมว่าทุกอุตสาหกรรมอ่ะมันจะมีคนรอดอยู่แล้วงั้นเราอันนี้เป็นโอกาสของเรานะปกติเนี่ยคุณจะซื้อหุ้นที่เป็นแบบผู้นำในอุตสาหกรรมเนี่ยราคาหุ้นมักจะแพงไปนะครับงั้นเราบอกไม่เป็นไรช่วงเนี้ยมันถูกทุกตัวคือตัวไหนราคาก็ลงนะครับงั้นประเด็นก็คือว่าเราสามารถคัดของดีได้เลยเข้าพอร์ตนะครับนะคะก็เป็น3ข้อแรกแต่ยังมีอีกหลายข้อที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแพทกันต่อค่ะมาคุยกันต่อนะคะคุณแพทหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือสำหรับวัยเกษียณนะคะย้ำคุณผู้ฟังสำหรับวัยเกษียณว่าถ้าสนใจอยากจะลงทุนในหุ้นนะหุ้นแบบไหนเหมาะกับคุณเมื่อกี้เราคุยไปคร่าวๆแล้วว่าอ่ะลองคัดหุ้นปันผล 3% ขึ้นไปซิซื้อแล้วก็ไม่คิดจะขายนะรวมถึงซื้อหุ้นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆมาสู่ข้อที่4ค่ะมีอะไรที่จะแนะนำกันบ้างครับข้อที่4เนี่ยก็คือคัดหุ้นที่เจ้าของถือเกิน 50% ค่ะในตลาดมีหุ้นอยู่เยอะที่บางตัวเจ้าของก็ถือเหลืออยู่นิดเดียวนะครับซึ่งไอ้พวกถือน้อยเนี่ยต้องระวังนิดนึงคุณเป้เพราะว่าพอถือน้อยเนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่สนใจเขาไม่นอนนั่งฝั่งเดียวกับเราแล้วนะครับบางทีเขาไม่สนใจมีการจะประกอบการดีไหมก็สนใจทำราคาหุ้นอย่างเดียวซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีดังนั้นถ้าเกิดคนเกษียณเนี่ยเอาที่เจ้าของถือเยอะส่วนเห็นชื่อผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งเจ้าของถือเยอะเนี่ยค่อนสบายใจนะครับข้อที่5ต้องซื้อหุ้นจากหุ้นนั้นๆในจังหวะที่ไม่มีใครเชียร์นะครับซึ่งปีนี้ผมว่าใช่อ่ะมันจังหวะที่แบบว่าคนแบบเชียร์ถือเงินสดสิมันเลยกลายเป็นว่าปีนี้มันกลายเป็นปีที่ผมว่าน่าสนใจที่จะทยอยเข้ามานะครับประเด็นคือหลายคนถามว่าลงครั้งเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ลงครั้งเดียวก็อาจจะแบ่งสามครั้งก็ได้ครับตอนนี้ก็ผ่านเนี่ยตอนนี้ก็ครั้งหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนอาจจะครั้งหนึ่งนะครับช่วงปลายปีอาจจะครั้งหนึ่งนะครับปกติปลายปีหุ้นก็จะลงค่ะนะครับดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวนะครับค่ะข้อที่หกมีหุ้นเกิน10ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับสำหรับคนเกษียณเนี่ยผมว่าหุ้นเนี่ยต้องมี10ตัวขึ้นไปหลายคนคิดว่าโอ้มีหุ้นตัวเดียวเลยฉันชอบนี่เลยฉันชอบบริษัทนี้บริษัทเดียวบอกอย่างนั้นเงินไปค่ะนะครับงั้นคนที่เกษียณเนี่ยควรจะมีหุ้นอย่างน้อยเนี่ย10ตัวขึ้นไปค่ะครับนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเฉลี่ยความเสี่ยงกันไปใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้า10ตัวเนี่ยยังไงเนี่ยมันต้องบางตัวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะขายนะค่ะท้ายไอ้ตัวที่ดีเนี่ยมันจะชดเชยตัวไม่ดีนะครับโดยรวมเนี่ยพอร์ตมันต้องกำไรมากขาดทุนอยู่แล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวแถมอีกสักข้อหนึ่งคุณแพทข้อที่7เรื่องของปันผลเนี่ยมีอะไรที่จะต้องรู้เพิ่มเติมไหมคะข้อที่7เนี่ยสำคัญมากคือว่าช่วงแรกเวลาสร้างพอร์ตแบบเนี้ยเรามองที่ปันผลมองผลไม่หลักเลยนะครับแต่พอเราพอเป้าหมายเราถึงเนี่ยเราค่อยไปเน้นเติบโตมองที่ปันผลหมายความว่าไงหมายความว่าเรามองเรียกว่าแพสซีฟอินคัมจริงๆเราอยากได้passive income เดือนละเท่าไหร่ค่ะนะครับถ้าเกิดเราใส่เข้ามาแล้วเนี่ย ประมาณเนี้ยก็ใส่เข้ามาเนี่ยแล้วมันได้จุดที่เราต้องการเช่นเราต้องการเดือนละ 20,000 เริ่มต้นหนึ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยดูว่าเอ๊ะเราผ่อนเราที่ซื้อเข้ามาเนี่ยได้หรือยังเริ่มนะครับแต่ไม่ต้องเป๊ะมากนะหมายถึงเราก็แบบเบื้องต้นปีแรกอาจจะผลประกอบการจะไม่ดีเพราะมันมีวิกฤตห่วงนะครับเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยว3ข้อที่เหลือกลับมาฟังกันต่อสักครู่เดียวค่ะคุยกันต่อนะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วถ้าคุณผู้ฟังนะคะเพิ่งจะเปิดมาฟังแล้วก็อุ๊ยตายอยากจะอ่านเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะปูเป้ได้แชร์ข้อความของหัวข้อนี้10ข้อหุ้นแบบไหนที่เหมาะกับคนเกษียณจากเพจของคุณแพทนะคะเพจชื่อว่าภาววิทย์กลิ่นประทุมนั่นเองเข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะจะได้มีความรู้ประดับในเรื่องของการลงทุนกันนะคะเมื่อกี้เราคุยไป7ข้อแล้วคุณแพทเหลืออีก3ข้อสุดท้ายค่ะครับมาถึงข้อที่8นะคุณหมูเป้ค่ะคือเวลาเราเกษียณเนี่ยเราสนใจแบบโอ้โหหุ้นผมให้มันเติบโตไปเรื่อยๆอีกหน่อยได้เป็นแบบส่งต่อให้ลูกหลานได้แบบอย่างนี้แสดงว่าเรามองหุ้นหลายเด้งนะครับไม่ใช่ซื้อแล้วแบบได้กำไร 10% 20% แล้วขายไม่ใช่ค่ะไอ้เด้งไม่ต้องสนใจสภาพคล่องมากมายค่ะหลายคนไปคิดว่าโอ้มันต้อง
ุ้นเนี่ยต้องแบบเป็นหุ้นที่แบบซื้อง่ายขายคล่องเมื่อไม่คนเกษียณไม่เป็นค่ะนะฮะแค่มีปันผลต่อเนื่องบริษัทเติบโตอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจสภาพคล่องเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดจะขายค่ะนะครับแล้วหุ้นที่กะจะโต5เด้ง10เด้งขึ้นไปจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะตอนเริ่มซื้อมักจะเป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยไม่ค่อยมีสภาพคล่องค่ะครับหลายคนไม่รู้ไงแบบโอ้ฉันซื้อไอ้หุ้นที่แบบทุกคนรู้จักได้ซื้อ 7-Eleven ก็ได้แบบมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันจริงๆแล้วถ้าต้องการ5เด้ง10เด้งเนี่ยพวกเนี้ยคุณต้องคุณแบบอาจจะเป็นตอนซื้อมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่หุ้นยอดฮิตอะไรพวกนี้ครับข้อที่9เงินสดเนี่ยไม่ต้องมีมากมายนะอันนี้ที่หลายคนคิดว่าคนเกษียณเนี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องแบบต้องมีเงินสดตลอดเวลานะเพราะคุณแบบต้องเผื่อไว้แบบโอ้โหฉุกเฉินไงคุณแพทย์สมมติเจ็บไข้ได้ป่วยไงถ้าเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเงินสดๆอย่างเงี้ยแบบเจ็บป่วยก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะผมมองอย่างนี้คุณบูเป้ว่าเวลาถ้าเราสร้างพอร์ตค่ะมีเงินฝากเนี่ยค่ะโอ้มันเหนื่อยนะเพราะอะไรไม่มีผลตอบแทนเลยแต่ถ้าเกิดเราสร้างพอร์ตแบบออมแบบเกษียณเนี่ยติดได้ตลอดเนี่ยคือเงินปันผลที่มาให้เราเหมือนเงินเดือนเนี่ยค่ะงั้นคนที่ทำแบบนี้จริงๆแล้วแปลว่าจริงๆคุณเกษียณแต่คุณยังมีเงินเดือนตลอดชีวิตนะแต่คนที่เลี้ยงคุณเนี่ยคือตลาดหุ้นไงค่ะแต่นั้นถามว่าพอมีเงินเดือนแล้วเนี่ยผมว่าคนพอมีเงินเดือนเนี่ยเราวางแผนง่ายขึ้นค่ะผู้บุเป้รู้เลยเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเท่าไหร่เดือนต่อไปเท่าไหร่นะหุ้นเนี่ยมาให้ปีสองครั้งไงค่ะแล้วก็วางแผนไปเพื่อครั้งนี้ไอ้ปีหนึ่งตรงนี้เท่านั้นเองค่ะดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยไม่มีปัญหาค่ะนะครับเงินสดเนี่ยแทบที่เอายิงเนี่ยไม่ต้องมีพ่อแม่ผมเนี่ยแทบไม่มีเงินสดเลยนะนะครับค่ะไอ้เงินที่มาจากหุ้นปันผลเนี่ยมันเยอะกว่าเงินเดือนที่พ่อแม่ผมทำได้ตอนที่เขายังแบบยังไม่เกษียณฮะข้อที่สิบนะครับหุ้นที่เล่นในพอร์ตนี้นะห้ามใช้มาร์จิ้นเด็ดขาดค่ะนะครับมาร์จิ้นคืออะไรคือกู้โบรกเกอร์เอามาเล่นนะครับอันเนี้ยเจ๊งมาโหนักต่อนักนะคุณเป้ค่ะนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นคนเกษียณต้องใช้เงินสดในการเล่นนะครับนะฮะก็คือเหมือนกับว่าบัญชีของเราเนี่ยควรจะเป็นบัญชีที่ใช้เงินที่ตอนนี้มีอยู่ใช่ไหมฮะที่เขาเรียก cash balance นะครับcash balance นั่นเองถ้าเกิดสมมติเงินสดก็คือเงินของเราสมมติดิฉันมี 200,000 ดิฉันก็เอาแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกบัญชีอื่นนะเหมือนแบบเราอาจจะซื้อเกินเครดิตของเราไปแล้วก็ค่อยไปจ่ายกับทางโบรกเกอร์อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะที่คุณแพทย์อันนี้ไม่แนะนำใช่ไม่แนะนำใช้เงินสดเราเท่านั้นว่าเราต้องการถือยาวไงเราต้องการที่แบบโอ้พันปวนมาเดี๋ยวโบรกเกอร์เรียกเงินคืนโอ้สวยละอ๋อนะฮะมันก็แบบแอบเสี่ยงนิดนึงเนาะก็เป็น10ข้อนะคะที่เหมาะสำหรับวัยเกษียณนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าเกษียณของแต่ละคนก็มีการกำหนดอายุไม่เท่ากันนะเนาะบางคนก็ทำงานจนอาปลดเกษียณหรือว่าบางคนก็ตั้งใจว่าฉันขอแค่50ฉันก็จะเกษียณแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ตามสไตล์คุณเลยนะคะในยุคนี้เนี่ยโอ้โหเป็นภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวนคุณแพทย์อยากจะแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับคนที่อาจจะมีเป้าหมายอยากจะเกษียณก่อนสมมติ60อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าจริงเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าเกษียณอายุ60จริงมันไม่เรียกอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะสมัยก่อนมันเกษียณตามอายุค่ะเราทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีผมไม่มีตลาดหุ้นอ่ะค่ะมันมีอย่างมากก็แบบที่ดินอะไรเงี้ยแต่ที่ดินมันใช้เงินเริ่มต้นใช้เงินเยอะมากค่ะถูกไหมคุณต้องถืออยู่แล้วอ่ะบ้านรวยอยู่แล้วถึงจะเกษียณด้วยที่ดินค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มด้วยเงินน้อยนะครับเป็นที่ที่ผมว่าคนที่วางแผนด้วยหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มวางจนถึงเกษียณได้เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน20ปีนะคุณกุเป้ทำงานเนี่ยทำงาน40ปีเนี่ยยังไม่เอาตัวไม่รอดเลยคนส่วนใหญ่นะคือทำงานตลอดอายุ40ปีคุณบางคนยังแบบโหไม่มีตังค์ก็ต้องใช้หนี้อะไรกันไปใช่แต่ถ้าเกิดจะเป็นตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจริงๆ10ปีเนี่ยบางคนเห็นผลแล้วอ่ะครับดังนั้นมันเป็นที่ที่ช็อตคัทมากกว่าแล้วแบบคือคุณมีอาชีพไหนคุณก็เข้าตลาดหุ้นได้อ่ะค่ะนะครับค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปอ่านได้ในเพจของเราวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากๆเลยนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณ